บเตาให้อันนั้นทับพีดำโอเคครับเราจะใช้สิ่งนี้ใช่ไหมคะใช้สิ่งนี้ค่ะเราจะใส่น้ำมันพืชวันนี้คุณผู้ชมรักษาหัวใจนิดนึงใช้นิวทริเบรนใส่น้ำมันเป็นนิดนึงเธอกลัวอ้วนหรือเปล่านิดๆค่ะก็พอได้อดีตก็เคยจะอ้วนซะเยอะแยะยังจะกลัวทำไมอีกกลัวกลับไปเป็นเหมือนเดิมอาจารย์ขนาดฉันยังไม่กลัวอ้วนเลยฉันดูสิฉันยังผอมอยู่เลยหนูเป็นคนอ้วนง่ายนะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ตลอดเวลาเหมือนกันเลยวันนี้ใช้น้ำพริกแกงพะแนงนะคะค่ะเลเบอร์แล้วนะคะแซนด์วิชจริงๆเราทำไส้ที่เป็นเหมือนอาหารก็ได้เหมือนกันได้เป็นอาหารฝรั่งก็ได้แต่ว่าอาจารย์ชอบแบบลูกครึ่งไทยอ่ะอาจารย์ชอบตื่นเช้ามาก็แซนด์วิชรสชาติสไปซี่แต่ชะมืดอะไรอย่างเงี้ยแซ่บดีไม่ซอยพริกขี้หนูใส่ไปฝังในแซนด์วิชกระบุนแล้วนะคนไทยเรานะแซ่บทองนะอาจารย์แต่เช้าก็จะไม่นะถ้าเกิดเรากินจนทุกวันเราก็ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยชินนะคะหนูกลับไปทำที่บ้านต่อได้เลยนะเนี่ยวันนี้ได้ค่ะทำเลยค่ะค่อยๆหัดไปเรื่อยๆแล้วก็วันนี้ทูน่าใช้ TCB นะคุณผู้ชมเป็นทูน่าชนิดก้อนในน้ำแร่เสร็จแล้วก็จัดการใส่ผ้าห่อใส่ผ้าแล้วบีบเราจะได้เนื้อทูน่าแห้งๆเวลามาทำไส้แซนด์วิชแล้วดีกว่าเปียกเพราะเดี๋ยวขนมปังมันแฉะอ๋อค่ะใช่ไหมเป็นหนึ่งเคล็ดลับแล้วก็ค่อยๆหยอดไปทีละนิดนึงแล้วเธอก็ผัดไปเห็นไหมคะหอมจังเลยน้ำพริกแกงพะแนงผัดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้มันเป็นวิธีเดียวกับเวลาเราทำพะแนงว่ะค่ะใช่อันเดียวกันเลยใช่ง่ายเนาะแค่นี้เธอก็ทำแซนด์วิชพะแนงรสชาติเจ็บๆขายได้ละได้แก่แล้วจะอยู่ยังไงอ่ะตัวคนเดียวนั่นสิค่ะลูกหลานก็ไม่มีนั่นสิปล่อยให้เรื่องของอนาคตเดี๋ยวดีบ้างนะไม่ดีหรอกตอบดีนะเดี๋ยวกรมประชาสงเคราะห์ก็ต้องมาเก็บไปนะคะใส่หมดเลยนะพอใส่หมดเสร็จแล้วก็ตามด้วยทูน่า TCB ใส่เลยใช่ไหมในน้ำแร่นะคะแต่ว่าอาจารย์วันนี้ใช้เอาไปบีบเอาเฉพาะแต่เนื้อมาเนื้อมันจะล้วนซุยได้ผัดไปได้ค่ะน่ากินนี่ไม่ต้องปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำปลาหรืออะไรเพราะว่าในน้ำพริกแกงก็มีรสชาติเค็มนิดๆเราถือว่าพอแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปทานเนยบ้างทานมายองเนสบ้างถ้าชอบบนแผ่นขนมปังเราเองอันนี้ก็จะดูไม่ค่อยอ้วนมากด้วยใช่ไหมคะจ้าเอาทูน่าอิสโอเคนะคะไม่เท่าไหร่เบาๆกะทิก็ซอฟๆนะนิดนึงแหมจะไม่ได้เลยสักอย่างเดียวก็ไม่ต้องกินอะไรแล้วแหละได้ค่ะเพราะว่าเราบอกเลยว่าทิศการลดน้ำหนักของเราคือห้ามอดอาหารในอาหารเม็ดของสุนัขยังมีไขมันเลยกี่เปอร์เซ็นต์จริงกินไปเถอะอดอาหารไปก็ไม่ผอมจริงๆกินแต่ว่ากินให้ถูกใส่ใบมะกรูดซอยฝอยเพื่อที่จะให้มันมีกลิ่นหอมหนูกินข้าวสวยเลยได้ไหมเงี้ยโอ้นะเอาเป็นว่าเปลี่ยนจากแซนด์วิชไปลวกบะหมี่มาห่อนึงอะไรอย่างนี้คลุกไปเลยบะหมี่อาจารย์นะบะหมี่ก็ได้นะมีเส้นมาม่าอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้แล้วกินได้เลยนะแค่นี้คือแค่นี้ก็จะเสร็จแล้วจริงๆพริกชี้ฟ้าเขาไว้โรยนะแต่ฉันขี้เกียจฉันว่าผัดไปเถอะอ๋อผัดเลยผัดเลยแล้วเดี๋ยวก็ซุกๆเข้าไปได้เอาแบบใหม่ของฉันตามใจนะจ๊ะตามใจกินได้ก็กินไม่ได้เททิ้งไปเอาล่ะขั้นตอนต่อไปเราจะประกอบเป็นแซนด์วิชอ่ะเธอเริ่มทานเนยที่หนึ่งปังก่อนเดี๋ยวฉันถือมีดไปคอยหั่นคอฉันเป็นคนเนยตามใจเลยเนาะจ๊ะเนาะโรคจิตถ้ามีอะไรมาตัดติดขอบขนมปังแล้วฉันไม่ชอบเยอะน้อยก็ตามใจเลยเนาะตามใจนี่เราต้องใช้นี่ฉันเป็นคนเนี่ยใครมาเข้าครัวกับฉันนะฉันก็ทำนายทายทักอนาคตและชีวิตได้เธอเป็นคนประณีตเธอเป็นคนจู้จี้จุกจิกในบางเรื่องแล้วเธอชอบมันมองเห็นข้อบกพร่องของคนอื่นในมุมที่คนอื่นไม่มองรู้ไหมจ้าเนี่ยเธอเป็นคนแบบนี้แต่หนูก็จู้จี้จริงๆนะถ้าในเรื่องที่แบบต้องอะไรที่ไม่มาตรฐานแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่อย่างที่ตัวเองเคยพูดไว้เธอโกรธเลยตายไม่น่าฉันว่าเธอถึงหาลำบากนะคะแผ่นแรกฉันขอทาทูน่าเอาเธอทาขนมปังมาอีกแผ่นหนึ่งได้เนยนี่ต้องใช้เค็มหรือจืดเนยเค็มจะดีกว่าเพราะเราต้องการมีรสชาติเราทำแบบของเราแบบแซนด์วิชเหินฟ้าดีไหมแบบคอนโดหลายๆชั้นเอาไหมอ๋อต่อสูงๆเอาไหมได้จ้าแต่เราจะรับประทานได้ใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเราอ้าปากงับๆเอาเหมือนเบอร์เกอร์สูงๆโอเคตอนนี้เราเสร็จแล้วอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวฉันก็ประกบเลยแล้วก็อาจจะทาเนยตรงนี้อีกนิดหนึ่งได้ค่ะทาตรงนี้อุ้ยหนุกจังเลยอ่ะสวย ปึ๊บอ่ะโอเคเสร็จแล้วเราก็วางไข่สักฟองนะไข่1 ฟองไข่กับพะแนงเข้ากันปิดด้วยทาหนึ่งไม่ทาหนึ่งทาไข่แผ่นหนึ่งเราจะเป็นคอนโดใช่ไหมวันนี้ใช่เป็นคอนโดค่ะอ่ะพอแล้วนะแล้วเราก็ปิดใช่ไหมรึบอ่ะเธอทาอีกแผ่นบนนี้นี่ทาบนนี้ทาบนนี้อุ้ยหนูก็สวยด้วยค่ะเดี๋ยวทำกันไปเรื่อยๆนะสูงติดเพดานเลยอ่ะแล้วจะตัดได้ไหมคะก็เอาบันไดมาปีนกินกันสินั่นน่ะสิตัดไม่ได้ด้วยเด็กๆคงคุยกันแบบนี้นะเธอว่าไหมใช่แล้วเด็กก็ทำตามสิบ้างวางผักกาดขาวหน่อยนึงแล้วผักกาดหอมตัวนี้เราต้องรับประทานผักบ้างนะเธอเพื่อสุขภาพโอเคขยับมาใกล้ๆนิดนึงมะเขือเทศกรุบกรีบมะเขือเทศกรุบกรีบน่าทานจุงท่านลืมถามไปเธอล้างมือหรือยังเรียบร้อยนี่คือแตนเราจะตัดไหมเราอยากตัดจริงๆเราอยากตัดฉันให้เธอเป็นคนตัดจริงเหรอจริงๆเธอเราลองดูตัดเป็นครึ่งนึงหรือจะเป็น4 ส่วนทะแยงพอใช่ไหมพอช่วยเธอกดโอ้ยว่าจะค่อยๆเลื่อยเก๋มากผ่านไปได้ด้วยดีเรามาดูซิว่าน่ากินไหมมาเจ้าดูสิน่ารับประทานมากเลยดูสิสวยด้วยน่าทานเนยตายแล้วเนี่ยเธอเป็นคนทำอะไรเก่งมากเธอรู้ไหมถ้าเป็นคนอื่นทำนะจะไม่ได้ขนมสวยแบบนี้มีอาจารย์อยู่ข้างๆไม่คือหนูเป็นคนที่ทำอะไรศิลปะนี่ต้องละเอียดค่ะละเอียดเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคนทานจะรู้สึกว่ามันเละเทะแล้วเดี๋ยวอ้าปากกินอร่อยนะน่าจะอร่อยนะจ๊ะน่าจะอร่อยเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าทางเขาคงอยากจะชิมเดี๋ยวก็ชิมก่อนนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อตรงนู้นนะวันนี้นะคะได้มาถ่ายรายการนะคะระเริงครัวกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อันดับแรกต้องบอกว่าดีใจมากเพราะว่าชอบอาจารย์มาทำอาหารอยู่แล้ววันนี้ก็มาทำเมนูที่จริงๆตัวเองชอบอยู่แล้วนะพวกแซนด์วิชแต่เป็นเมนูใหม่ที่ไม่เคยเจอเลยคือแซนด์วิชทูน่าพะแนงแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็ทำไม่ยากนะแล้วก็น่าทานมากๆเลยเดี๋ยวจะลองชิมว่าอร่อยขนาดไหนคุณผู้ชมทางบ้านอย่าอิจฉาอย่าน้ำลายไหลตามจ้ะขอบอกว่าอร่อยจริง3 อย่างเข้ากันต่อไปนี้จะทำเมนูนี้กินอีกแน่นอนประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644 สาขาเชียงใหม่ 053-412-378-9 และ www.yingsakfood.com